ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับครับพี่พอดีผมเป็นลูกค้าที่เคยไปซื้อไอ้แพงเทอร์อ่ะนะคราวนี้จะถามพี่ว่าเห็นพี่ลงไอ้ที่ว่าใส่ปุ๋ยอ่ะใส่ตัวแม่ปุ๋ยเลยอ่ะคือไม่ต้องใส่ฝึก16 20กูดอย่างเงี้ยพี่ครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราใส่เนี่ยใส่ครั้งแรกเนี่ยเราไปรวมกับยูเรียเลยลูกต่อลูกเลยหรือยังไงฮะครั้งแรกคือข้าวกี่วันครับข้าวประมาณ25วันนะพี่25วัน2133ครับ2133ตอนนี้คือควบคุมน้ำหนักข้าวเพื่อไม่ให้อ้วนท้วนสมบูรณ์เกินไปมันมีสูตรของมันเลยใช่ไหมพี่ก็2133นี่ก็คือขึ้นกระสอบต่อไร่อ่ะครับถูกแล้วขึ้นกระสอบต่อไร่อันนี้คือเพื่อไม่ให้เขียวมากแล้วก็ไม่ให้ขาดสารอาหารมากไม่ถึงให้ไอ้เอา18 46มารวมกับยูเรียป่ะไม่ใช่2133พอแล้วครับพอเที่ยว50วันก็เป็น21 18 46ครับพอ70วันไปแล้วก็0060แต่เที่ยวแรกไม่ให้ใส่ยูเรียมากไม่ถึง25วันนี่คือยังต้องใช้2133อยู่เพราะจะมีที่ใกล้อยู่ด้วยที่ทำให้ปลดปล่อยธาตุอาหารช้าแล้วก็เขียวนานๆอะไรเงี้ยครับไล่ละ25กิโลใช่ไหมพี่ครับผม2133นี่เป็นสูตรของมันเลยเหรอสูตรของมันเลยครับอ๋อมี2133ก็คือ21ตัวหน้าคือยูเรีย3ตัวกลางก็คือตัวแดปแล้วก็3ตัวท้ายคือตัวม็อบแล้วก็บวก PE นี่คือขี้ไก่ที่มันใส่มาแทนโดลไมต์แล้วไอ้ตัวยูเรียต้องใส่ไหมพี่ไม่ต้องแล้วครับนี่คือการควบคุมน้ำหนักของข้าวด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันเขียวมากจน3วันหนอนมาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับใส่แค่ตอนนี้พอแล้วก็เดี๋ยวพอข้าวมันได้50วันเราก็ใส่ตัวแดปตัวม็อบต่อครับแค่นั้นเองซึ่งเมื่อก่อนเราจะใส่ยูเรียไปแล้วตอนนี้มันงามมากบางทีก็ล้มบางทีก็ปัญหามันเยอะครับครับมาประมาณนั้นตายนะครับยากใช่ไหมฉีดไปยังอ๋อฉีดแล้วตายดีพี่คราวนี้ไอ้ไอ้ดอกขาวแต่เดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่ว่าเขาจะฉีดหรือเขาจะปล่อยดอกขาวถ้าฉีดกี่วันก็คำนวณดีนี่ผมทำอยู่8ไร่ไงไอ้ตัวปุ๋ยไม่รู้จะใส่ปุ๋ยยังไงมันถูกต้องก็เลยถามพี่8ไร่ก็คูณ25คูณ25หาร50 4กระสอบครับไม่เกินไม่แถมแล้วไอ้ปลายใบมันจะเป็นเหมือนแบบเพี้ยหรืออะไรที่มันแดงๆแล้วก็ม้วนอ่ะม้วนด้วยเหรอแดงแล้วก็ห่อเลยอ่ะประมาณปลายใบอ่ะอ๋ออย่างนั้นหรือเปล่าเพี้ยไฟด้วยหรือเปล่าน่าจะเพี้ยไฟผมเพราะเพี้ยไฟมันจะไม่เกิน35วันเราก็นับข้าวแล้วประมาณไหนพอเกิน35วันถ้าเป็นม้วนสนิทนะครับบัวแมงบัวช่วงนี้ก็จะเป็นแมงบัวเพี้ยไฟหนอนน้นใบแล้วก็ลาน้ำค้างมี3 4โรคครับก็ลองดูเอาถ้าเพี้ยไฟก็ต้องเป็นยาของมันต่างหากเลยใช่มั้ยพี่เพี้ยไฟก็ใช้พวกฟิโบนิลก็ได้ครับฟิโบนิลก็จะได้จักรจันหนอนก้อหนอนม้วนใบเพี้ยไฟหนอนม้วนใบก็ครบแล้วมาแรงวีขาวเนี่ยครบแล้วครับขวดเดียวก็ได้ทุกโรคฟิโบนิลไปเกิดเอสเซนอะไรพวกนี้นะโอ้ยเอสเซนแพงไปถ้ามันแพงกว่านี้ก็วิ่งมาถ้าไม่แพงก็ซื้อแถวนั้นนะครับแล้วไอ้ตัวไอ้ของเอร้อยเนี่ยเราใส่รวมกับตัวนี้ด้วยได้ใช่ไหมรู้ไม่จำเป็นนะอย่าใส่มากแต่พี่ฟานิลนี่ใส่เยอะไหมพี่หมายถึงว่าน้ำ20ลิตรน้ำ25ลิตรเซฟานิลก็ใส่อยู่ที่50ซีซีครับเพราะว่าถังจีนในปัจจุบันมันก็ถัง25ทั้งนั้นเนี่ยประมาณนั้นแปดไร่ก็ประมาณสัก500ซีซีเนาะพอไหมแปดไร่500ซีซีไล่ละถังเหรอไม่แน่ใจ
ต้องถามคนฉีดแล้วบอกว่าเออเนี่ยนาผมจะฉีดคุณแต่ได้ฉีดไล่แล้วถังแล้วไปฉีดทุกยาหนอนยาแล้วพวกนี้นะแถวบ้านอ่ะไม่ถูกอ่ะต้องให้ดีเลยต้องฉีดไอ้นั้นฉีดไล่ร่องมันจะกี่ถังไม่รู้แต่ว่าไล่ร่องเอาไม่ใช่ฉีดผมไปได้ร่องครึ่งอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นร่องครึ่งร่องครึ่งแล้วแถมมันเป็นไอหัวฉีดแบบตรงมันไม่ใช่หัวคว่ำมันก็โหไม่รู้จะพูดตะกาอะไรเลย แต่ถ้าเป็นหัวคว่ำลงไปอ่ะฉีดแล้วไม่ยกขึ้นอ่ะโอ้โหยังไงบอกเลยว่ามันดีตั้งแต่ตอนคุมเลนแล้วเพราะว่าถ้าโดนด่าขึ้นมานี่มันยิ่งกว่าไอ้ที่เราได้กำไรเนี่ย แต่ นี่ว่าเราลองมาเรียบร้อยมาแล้วว่าโอ้ต้องคำนวณนี้นี้โอ้มันหมูอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าประมาณนั้นถ้ายาตัวนี้ขายแพงอย่างเทียบกับไอ้แพงขึ้นของพี่นะทำไมครับตัวนี้ขายแพงอ่ะโซนไชน่าโซนเนี้ยอ๋อก็ทำไงได้อ่ะรู้หรือเปล่าว่าข้าว40วันใช้ยาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคือเหมือนลูกค้ามาว่าเอานี่ก็จัดให้อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่ไม่มีแนะนำใช่คือปัญหาเนี่ยยาตัวเนี้ยมันก็ดีแต่ว่าแนะนำก็ไม่ถูกเองเลยฉีดจะไม่ตายแต่เราแนะนำถูกยาถูกมันก็โอ้อยู่ถึงไหนก็มากันแต่บางคนเนี่ยเขาเอาตัวเนี้ยไอตัวไพรเอ็นเคิลเนี่ยค่าประมาณสัก30บาทไพรเอ็นเคิลแล้วก็ผสมไอกลุ่มพวงไอกลุ่มก็แหลกเขาอ่ะถูกก็ผสมกันเพื่อเงินให้เห็นก็ใช่ผมดูไอ้ตัวแปลงขึ้นมันก็โอเคอยู่จะไปใส่ยาที่แบบยาผงแต่ปัญหาคือว่ามันเปลืองเงินเพราะเนื่องจากว่ามันซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนไม่พอแล้วแถมยาเนี่ยมันจะเข้ากันได้เปล่ายังไม่รู้เลยเพราะตัวผมเองครับผมจะไม่จ่ายยาซ้ำซ้อนแม้กระทั่งยาดอกขาวเนี่ยมันต้องใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ยากระดูกไก่เนี่ยต้องใช้อีกกลุ่มหนึ่งยังไม่กล้าเอายาสองตัวมารวมกันและฉีดครั้งเดียวเลยเพราะที่ไปลองมาไม่เคยเอายาของตัวฉีดเราคือตัวไคโดมันเลยเฉพาะตายแล้วก็บอกเขาเลยบอกอีเที่ยวนี้ไอเนี่ยไม่ตายนะต้องทำใจไว้ด้วยถ้าเราจะดื้อแพงเอาไปลองนั่นหูรับประกันไม่ได้เลยอย่างนั้นเพราะเรากลัวยามันเป็นกรดเป็นด่างไม่เท่ากันพอมันกรดเป็นด่างไม่เท่ากันปุ๊บความเสียหายเกิดแล้วเกิดกับเรานะไม่ใช่เกิดกับยาเนี่ยร้านแกฉันไม่มาก็มันไกลแต่ถ้าฉีดแล้วมันไอ้นั่นตายตามที่เราบอกไปแต่ไอ้นั่นไม่ตายเราก็บอกว่ามันไม่ตายนะที่จ่ายไปเนี่ยเพราะครัวเราให้เหตุผลไปเงี้ยเขายังรับได้นะแต่บางทีผมไปซื้อเนี่ยคือแบบเหมือนแค่ครับให้เขาแนะนำให้เขามึงเหมือนก็ไม่รู้ว่าซื้อขายนะอ่านตามแม่นั่นขายอ่ะทีนี้เราเองก็แบบอธิบายลูกค้าคือไม่มั่นใจคือเหมือนสมองแล้วอย่างเงี้ยอย่างไปร้านพี่เนี่ยโอเคไงผมสบายใจคือมาแล้วมันมั่นใจโอเคนะไอเนี้ยหายก็คือไอ้ตาตายอ่ะบางทีเราเหมือนว่าเอายาไปให้เขาลองเนี้ยมันก็คือเขาก็ไม่มั่นใจเรานะไอเราก็เป็นแบบเหมือนคนขายใหม่ด้วยครับก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอ่ะอ๋อไอตัวยาหนอนเนี้ยไอฟิฟานิลนี่เราไปเหมือนว่าถ้าเกิดเราแบบประหยัดคือฉีดไอตัวฮอร์โมนทางใบรวมไปเลยก็ได้ไหมได้อ๋อไม่มีปัญหาได้แต่ปัญหามีว่าฟิโปนิลของเก้าของป้ายังมีอยู่นะไอทิศอาบาหลานให้ขอภัยอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะผิดแล้วเพราะฟิโปนิลมันครอบคลุมทุกโรคอยู่แล้วหรือว่าในทางไม่ผิดเนี่ยมันครอบคลุมไม่รู้กี่โรคอยู่แล้วฉะนั้นถ้าป้าเอาไอพวกยาเหลือในบ้านเอามาฉีดอีกโอ้โหไม่ต้องคุยก็แล้วอย่างนั้นเลิกคุยแม่งคุยนะจบเพราะมันยิ่งบวกเยอะมันยิ่งเกลอะไงเกลอะแล้วมันโอ้มันเลอะไม่ใหญ่เนี่ยคือแนะนำเลยว่าอย่าบวกยาเยอะแล้วเราก็รู้นี่ว่ายาตัวนี้ทำงานยังไงไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นี่ด้อยอะไรไอ้นี่มันเกรดไหนมันของดาวไหมของโซตัสไหมมันเป็นเนื้อยาของประเทศอะไรเนี่ยเราต้องดูเหมือนกันเราต้องเป็นเพราะไม่ใช่ว่าเอายาเข้าร้านเน้นถูกอย่างเดียวคนก็อยู่ประเภทอะไรนะรู้เยอะแต่รู้ไม่หมดอะไรเงี้ยไม่อยากจะมาขายอะไรเงี้ยกำไรมันเยอะไปไม่อยากรวยไวอะไรเงี้ยไอตัวอาบาไม่กินอะไรเงี้ยมันเยอะไงบางทีลูกค้าตัวนี้ไม่ตายต้องคอมไพอะไรอ๋อครับก็ประมาณนั้นเนี่ยก็ทางที่ดีเลยก็คือว่า
พยายามหาย่าที่มันดูน้ำว่ามันมาจากประเทศอะไรใครผลิตอะไรเงี้ยอย่างของประมาณนี้แล้วก็ต้องนั่งจดนั่งอะไรเหมือนเราเพ้อฝันแล้วคนเดียววันแรกๆที่ผมทำงานแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าผมไม่ใช่คนเพ้อฝันหรือว่าในเฟซบุ๊กอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดจริงๆประมาณนั้นแต่ผมดูผมเปิดดูเจอพี่แต่แรกๆนะผมไม่น่าเป็นไปได้นะเหมือนกับพูดตัวหนังสืออะไรพี่ลงเว็บไปนะไม่น่าเป็นไปได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีผมเลยถามว่าพี่รู้จักปอเคมีไหมโอ้ยปอรู้จักมันจะเป็นไปได้เหรอผมคุยเขาก็คุยเขาขายยาจะขายสุดยาไอ้สุดไอ้เนี้ยแล้วก็เป็นแบบเหมือนในหน้าว่าเพราะว่าเปิดร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นคนแนะนำเอายาไปลงไงไปเจอเขาเขาบอกว่านี่เดี๋ยวว่างๆผมจะไปคุยเขาสักหน่อยเนี่ยแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เจอพี่นะตอนนั้นก็คุยเขาก็ยังไม่เจอพี่หรอกเดี๋ยวคงน่าจะไปอ่ะใช่อ่ะแต่อยู่เขาอยู่ทางเนี่ยไปทางวัดสิงห์ออกจากสติกอุทัยอ่ะใครเอ่ยเขาชื่ออะไรผมพอดีไปผมไปเจอไอ้ดีเฮฟไอ้ยาไล่หนูเขาเอ๊ะใครแล้วว่าร้านค้าเหรอเป็นร้านเปิดร้านแบบร้านเหมือนในหน้าไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกชื่อร้านอะไรไม่มีชื่ออ่ะมันเป็นตัวแทนคือแบบแนะนำใครเปิดร้านปุ๊บเขาก็จะแนะนำร้านทางอุทัยเนี่ยบอกเอายาเอาอะไรไปลงให้ตอนนี้ผมไปซื้อไอ้ตัวไอ้ยาไล่หนูไอ้ดีเทิร์สก็อธิวัตเหมือนเป็นสารนิ่มตีอ่ะก็ขายยาแค่ขวดสองขวดเนี่ยคนเนี่ยผมไม่ได้ขายยาเยอะนะยาหนอนผมก็ขายไม่เยอะเพราะผมคิดว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ จะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราฉะนั้นยาไม่จำเป็นต้องขายเยอะฉีดแล้วให้มันตายจริงๆอะประมาณเนี้ยยาหนอนนี่มันต้องดูระยะข้าวใช่ไหมว่าข้าวเล็กข้าวเดือน2เดือน3เดือนอะไรต้องดูไหมต้องดูครับอเวลาเราจะรู้แล้วว่าช่วงไหนอะไรมันบุกอย่างเช่นช่วง40วันมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแมงบัวแมงบัวก็ต้องออนคอนพระอาทิตย์3ทีใส่เข้าไปแมงบัวนนก็ได้ละแต่ถ้ามันไม่อยู่ก็ต้องดูอาการว่าเราจะฉีดทีวาท่อนหรือว่าจะฉีดเป็นพิโปนิวไหมหรือว่าจะฉีดเป็นตัวอะเซทาในคอตฟลอสอะไรเงี้ยเราต้องดูละต้องพิจารณาละฉะนั้นลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนที่บอกเราแล้วก็นำพาเราไปได้แน่ด้วยการสังเกตให้เยอะๆว่านาชั้นเขามีอะไรมั่งเพราะในความเป็นจริงแล้วร้านค้าคงไม่มีเวลาในขนาดไปดูตะละแพงมาแพงใช่ฉะนั้นลูกค้าสังเกตแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยประมาณนั้นคือมันจะมีคนย้อนสอนบอกว่าก็นั่นไงมันนั่งอยู่ในร้านเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าเป็นโรคอะไรมันประมวลเหตุการณ์เนี่ยแต่ประมวลแบบยังไงอ่ะมีแบบขั้นตอนเนี่ยเหมือนหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยสมมติฐานอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันตำราประมาณนั้นแล้วมันจะมีพวกย้อนสอนเนี่ยว่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ร้านขายยาที่ร้านขายส่งที่ผมเคยมาไปเอาของอะไรมาเนี่ยนะส่วนใหญ่ทั้งหมดก็จบไอ้ทุกเกษตรอ่ะแล้วก็เหมือนมีความรู้แล้วก็มาขายไงรู้จริงป่าวนะก็นั่นแหละเดี๋ยวบางทีอ่ะอันนี้ไปอย่างเงี้ยดีตอนนี้ดีกว่าอย่างนู้นอะไรเขาแนะนำมานะแล้วก็ใช้ถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็เนี่ยบิวทาคอพวกโพบานิลแล้วก็ไพลาซันรูลอนเนี่ยชุดนี้เอาอยู่เนี่ยเออชุดนี้ครับนี่ผมกำลังนั่งดูยาเหมือนกันเนี่ยคุยไปเพราะผมอยากจะรู้ว่าแต่บริษัทที่ว่ามันนั่นยามาแล้วมันโฆษณาอะไรกันยังไงไปยังไงแล้วก็ดูของชาวบ้านเขาบ้างไงผมก็จะดอกข่าวเนี่ยมึงเท่ายี้อะไรให้กูฉีดเนี่ยนั่นแหละดิมันก็จะบอกว่าอ้าวไปร้านอื่นเถอะประมาณนั้นแต่ถ้ามาถ้ามาหาผมนะมีวันว่านมาไหมตอนเรามั่นใจนี่ยังไงต่างกัน5วัน10วันนี่ก็คือต้องยาต้องขนาดต่างเลยใช่ไหมใช่ครับไม่งั้นผมเมาลูกค้าแถวลพบุรีไม่อยู่หรอกรอบๆบ้านเราเนี่ยนะลพบุรีนี่อ่างทองนี่วิ่งกันมาให้พลึบหมดก็เลยแล้วยังว่าขายลูกค้าต่างจังหวัดไม่ได้ไกลๆอ่ะ
นับน้ำดู8-9เนี่ยจะมาทิ้งนะทิ้งไว้7,000-8,000เลยบางคน20,000บอกว่าโอ้โหไหนๆมาทิ้งก็เอาให้มันคุ้มเลยเพราะเขาบอกว่าสินค้าแต่ละตัวผ่านหมดดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าลงรับใหม่เนี่ยผมว่าเดี๋ยววิ่งไปที่พี่ทีเดียวเลยดีกว่าก็ได้ครับยินดีเพราะว่าคือข้างในของส่วนนกแข้งงานเนี่ยผมเข้าไปมันจะทะลุไอโรงเรียนวังกระเถื่อนที่พี่บอกกันแหละมันจะมีอยู่ซอยมีถนนผ่านไปอยู่ตอนนี้ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ทีโอทีตอนนี้ก็พอดีญาติทำนาเยอะไงก็เลยลองขายดูก็พอได้ไอ้ที่พอได้เพราะอะไรเพราะเราปล่อยเคเปล่าหรือไงเคด้วยเพราะถ้าขายด้วยสีมือแล้วก็พูดกันยากไงตรงเนี้ยใช่ก็คือไอ้เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วไงก็เริ่มใหม่อ่ะแต่นี่คือแต่ผมก็พยายามนะแต่คือลองด้วยแล้วอะไรด้วยไงคือไม่เหมือนร้านอื่นไอ้ร้านอื่นเขาก็คือขายแค่เดียวนะก็เติมมาแนะนำก็ขายแต่นี่เราพยายามจะลองด้วยคืออยากจะมีความรู้ด้วยไงก็คือแบบเหมือนว่าให้ตรงประเด็นเลยอะไม่ใช่ว่าสุ่มตายบ้างไม่ตายบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบใช่ไหมก็ได้หนึ่งนะฮะยินดีได้เดี๋ยวเจอกันอันนี้ชื่ออะไรนะ